วันนี้ท้องฟ้าสดใสมากเลยค่ะฟ้าสวยมากเลยนะดูสำหรับวันนี้ก็เป็นวันอังคารที่2มกราคม2567นะคะท่านผู้ชมกลับมาพบกับแม่รินสวิตเซอร์แลนด์อีกแล้วค่ะวันนี้ครอบครัวพวกเราก็ขึ้นมาเดินมาเดินออกกำลังกายบนภูเขาค่ะบนบ้านบนภูเขามาเดินป่านั่นแหละหิมะหลังปีใหม่นะคะทุกคนมีน้อยมากเลยหิมะมันไม่ได้ตกนานแล้วนะตั้งแต่เดือนที่แล้วธันวาคมตกเมื่อช่วงกลางเดือนแล้วก็ยังไม่ได้ตกอีกเลยค่ะโอ้ยได้ยินเสียงรถด้วยเขามาขึ้นมาโอ้มีคนขึ้นมาด้วยค่ะนู่นรถกำลังมาวันนี้แม่ลินมากับสามีแล้วก็ลูกสาวก็ขึ้นมาด้วยลูกสาวบอกว่าถ้าขึ้นมาที่บ้านบนเขานะมาด้วยนะแต่ถ้าไม่ใช่บ้านบนเขาไม่มาเราก็เลยต้องขึ้นมาที่บ้านบนภูเขาค่ะทุกคนอากาศดีนะวันนี้อุณหภูมิ5องศานะเมื่อกี้แล้วก็มีแดดด้วยค่ะบ้านข้างล่างนี่มีคนอยู่ด้วยค่ะทุกคนตัวนี้เห็นไหมเห็นควันไฟไหมมีคนอยู่ข้างในได้น่าจะเป็นรถคันนั้นที่จอดอยู่ใต้ต้นไม้เมื่อกี้ค่ะนี่เราก็มาเดินบนหิมะกันแต่ว่าวันนี้หิมะมันไม่เยอะก็เลยไม่ต้องใส่ตีนกบค่ะวันนี้เดินกับรองเท้าปกติเลยนี่รองเท้าธรรมดาเลยแค่ใส่ตัวนี้ป้องกันไม่ให้กันลมนิดนึงค่ะตรงนี้แล้วก็หิมะเวลามันขึ้นมามันก็ไม่มาโดนขากางเกงมันจะติดตรงนี้อันนี้กันลมได้ดีมากเลยนะไม่หนาวขาด้วยในละลูกสาวเดินไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้ค่ะเขาจะเดินขึ้นไปข้างบนนะแล้วก็ลงมากับสไลเดอร์โน่นอยู่ตรงนั้นใต้ต้นไม้นั่นค่ะข้างหลังเดินหิมะนี่ถ้าไม่ใส่แว่นตานี่ถึงจะไม่มีแดดมันก็แสบตานะคะทุกคนเพราะมันสีขาวไปหมดเลยเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องใส่แว่นกันแดดด้วยค่ะนี่ก็เป็นหมู่บ้านข้างล่างนะคะนี่ข้างล่างไม่ใช่หมู่บ้านพวกเรานะหมู่บ้านพวกเราจะอยู่ฝั่งนี้ค่ะมันจะภูเขาตรงนี้มันจะบังเรามาดูลูกสาวจะไปถึงไหนลงมาสิลูกรอว่าเช่นเด้อไว้ฟิโนโดไว้นี่นะเอาไม่ได้ยินหิมะมันละลายเริ่มจะหมดแล้วค่ะเพราะมันอากาศมันไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่นะวันนี้5องศาเมื่อตอนดูในรถอุณหภูมิ5องศาค่ะเดี๋ยวพวกเราก็จะไปเดินออกกำลังกายถึงข้างในข้างบนนู้นนิดนึงนี่ก็คือป่าที่มาเก็บเห็ดประจำอยู่บริเวณตามนี้แหละค่ะตามแนวภูเขานี้เลยมาเก็บเห็ดแล้วก็ข้างในนู้นด้วยในป่านู้นข้างล่างด้วยเดินวนเวียนแถวนี้ค่ะในหน้าร้อนซึ่งป่ามันกว้างมากเลยมันเก็บไม่หมดนะคนเดียวถ้าจะเดินให้ถ้าจะเดินรอบป่านี่ก็คือเดินได้จนหมดฤดูร้อนนี่ก็เดินไม่ทั่วค่ะโชคดีไปไม่มีลมวันนี้
ดวงอาทิตย์นะคะทุกคนวันนี้อาทิตย์เวลาบ่ายสองกว่าเองตอนนี้ดวงอาทิตย์ก็เลยยังจ้าอยู่ลอยคนเดินลอยรถนะหิมะมันก็เลยแข็งหิมะมันไม่ยุบไม่ต้องใส่ตีนกบก็เดินได้สบายเลยค่ะนี่เนี่ยรถขึ้นมาถึงนี่เลยนะลอยรถข้างล่างมันก็มีคนนะบ้านข้างล่างมันก็มีคนสาวไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้ค่ะโอ้ไปเดินต่อเมื่อกี้แดดยังไม่ออกแต่ว่าตอนนี้แดดออกมาแล้วค่ะแล้วก็เมื่อกี้ก็มีคนเดินอยู่นะ 3-4 คนแต่ว่าตอนนี้พวกเราคือจะเดินขึ้นไปในป่าข้างบนนู้นค่ะเดินขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยจะลงกลับมาลูกสาวกับจะลงกลับมากับบ๊อบส่วนพ่อกับแม่ก็จะเดินไปเรื่อยๆค่ะอากาศดีๆช่วงนี้ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก็ยังไม่ได้เปิดเทอมนะคะทุกคนยังไม่ได้เปิดเรียนนะก็ประมาณวันที่สัปดาห์หน้าค่ะถึงจะเปิดเรียนช่วงนี้ก็หยุดยาวมาตั้งแต่วันคริสต์มาสแล้วนะจน1สัปดาห์หลังจากปีใหม่ค่ะถึงจะเปิดเรียนอีกรอบนึงลูกสาวก็เลยมีเวลาว่างส่วนแม่นี่คือว่างทุกวันตรงนี้ก็เห็ดเยอะนะช่วงหน้าร้อนแม่ลินก็มาล่อดูเห็ดแถวนี้แหละค่ะในป่านี่แหละทั้งเห็ดมันปูเห็ดพึ่งหวานเห็ดอะไรเต็มเลยนะที่นี่แต่ว่ามันเข้าง่ายคนก็จะเข้าเยอะโอ้ไปละสองคนพ่อลูกฝั่งนั้นคือโอ้เดินแบบเดินไปเดินมามันก็เหนื่อยอยู่นะแต่ว่าก็มาเดินออกกำลังกายดีกว่าไม่เดินเลยค่ะดวงอาทิตย์อุ่นๆเลยวันนี้นี่ลอยรถกวาดหิมะค่ะทำถนนเดินยากนะเพราะมันติดรองเท้าเนี่ยมันติดข้างใต้รองเท้าหิมะมันติดข้างล่างมันก็หนักวันที่สองแล้วค่ะที่มารินออกมาเดินนะปีนี้ตั้งใจว่าจะเดินให้เยอะกว่าปีที่แล้วจะเดินให้มากที่สุดเท่าที่จะเดินได้ค่ะมาเดินออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของเรานะโอ้นี่แหละป่าเห็ดดิฉันก็อยู่แถวๆนี้ล่ะค่ะทุกคนบางทีก็จอดรถข้างหน้านี่เองจอดรถแถวๆนี้แล้วก็เดินเข้าไปในนี้ก็เจอป่าเห็ดแล้วค่ะ
มันไม่ค่อยมีหิมะมันก็เลยลงไม่สไลด์ลงเท่าไหร่หิมะมันหมดแล้วไปแล้วค่ะสองคนพ่อลูกเดินลงไปนี้ได้แต่ว่าไม่ลินะไม่มีไม้เท้าเหมือนสามีก็เลยกลัวตัวเองจะลื่นล้มก็เลยเดี๋ยวจะลงไปตามทางเดินดีๆดีกว่าค่ะนี่เดี๋ยวให้ไปรอที่รถเดี๋ยวแม่จะเดินลงไปทางนี้โอ้อากาศดีมีเฮลิคอปเตอร์ด้วยนะคะเพื่อนๆวันนี้เฮลิคอปเตอร์เขาก็ออกทำงานกันนะส่วนเราก็จะเดินลงไปทางนี้ค่ะอาจจะอ้อมนิดนึงแต่ว่าก็ดีกว่าปลอดภัยไว้ก่อนเวลาตอนนี้เดี๋ยวนะดูนาฬิกาก่อนบ่าย 2:45 พวกเราใช้เวลาเดินทั้งหมด45นาทีค่ะทุกคนเดินขึ้นไปถึงตรงโน้นนะข้างบนโน้นเข้าไปข้างในนิดนึงแล้วก็เดินลงมาเพราะว่ามันจะค่ำมืดก่อนกลับบ้านค่ะก็เลยลงมาซะก่อนนะก็เป็นบรรยากาศบนภูเขานะคะเพื่อนๆของวันบ่ายเวลาบ่าย2กว่าๆของวันที่2นะคะมกราคม2567ค่ะจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์จากภูเขาสูงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะทุกคนที่นี่ความสูงประมาณ 1,265 หรือเท่าไหร่นี่แหละไม่ลินจำไม่ผิดถ้าจำไม่ผิดนะคะที่ตรงเนี่ยที่โบสถ์ข้างล่างนี่มันจะมีเขียนอยู่นะมีบอกอยู่ว่าระดับความสูงของที่นี่เท่าไหร่ไปดีกว่าสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะเป็นคลิปเล็กๆน้อยๆเนาะสำหรับการเดินป่าของพวกเราแล้วมารินก็จะพยายามพาตัวเองออกมาเดินให้ได้เกือบๆทุกวันค่ะยกเว้นว่าวันไหนที่ไม่ว่างจริงๆจึงจะไม่เดินแล้วก็พยายามจะปีนี้จะถ่ายวิดีโอให้มันเยอะกว่าปีที่แล้วเพราะปีที่แล้วนี่คือถ่ายน้อยมากเลยขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะลาไปก่อนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะพระอาทิตย์สวยมากเลย